ครับแล้วก็ประตูท่ากับท่านเป็นอย่างสูงครับและตอนนี้ผมกัญจนาพรแสดงครับและดิฉันผลฟ้าผู้ช่วยเสด็จค่ะเราจะเปิดเผยละครและสถาบันบริการและต่างครับเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ก่อดำเนินรายการที่เราทั้งสองคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนำพาทุกท่านเข้าสู่งานที่พวกเราคนไทยจะได้ร่วมกันเป็นไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เนรมิตท้องสนามหลวงแห่งนี้ให้เป็นมหากรรมแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันหลากหลายโดยในพิธีในปีนี้นั้นเก้าพระองค์แห่งยุครัตนโกสินทร์ซึ่งพระองค์นั้นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระอัจฉริยภาพก่อร่างสร้างแผ่นดินให้มีความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นเป็นสุขนำมาซึ่งอารยะและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองจึงต้องการที่จะดูดีคุณงามความดีเหล่านี้ด้วยการเพิ่มพูนอาลัยพระบาทสมเด็จพระองค์ดุจดังแสงพระอาทิตย์ทองส่องสว่างกลางดวงใจราษฎรพระบรมกรชาวไทยตลอดไปครับLadies and gentlemen, on behalf of the Indonesia Culture, we want to welcome you to the 234th year of Ratna Bogin teaching and very royal benevolence. The Indonesia Culture proud to present an event to Ratna Bogin celebration series on the 23rd April of every year, where we call the royal festival of Ki Brahmanabrata, the first king of Jagatri dynasty, and as revenge, Ratana Gosin to honor the king of Thailand in the yearly period and activities to present about the history of Jagatri dynasty, such as religion, activities, art, culture, to make people love and value Thailand and proud to be Thai. และนอกจากภาพข้อสุดท้ายวัฒนธรรมมรดกอันเป็นสิ่งของล้ำค่าของชาติไทยแล้วเรากำลังจะอยู่ในงานมหกรรมรามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติด้วยในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี234 ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์เสด็จเถิดพระบรมราชสมบัติครบ 70 ปีวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นี้ครับ ASEAN Plus Ramayana of ASEAN Culture Expo 2016 under project 234th year of Ratana Gosin City under royal benevolence to celebrate the 70th anniversary celebration of His Majesty the King of accession to the throne 2016 and Her Majesty the Queen 7th Circle Birthday Anniversary.